ผมรู้สึกผมอยากจะเป็นวงนั้นนะครับวงแรกที่แบบเหมือนเปิดโอกาสตรงนี้ให้แบบเหมือนคนอื่นอาจจะเห็นว่าจริงๆดนตรีก็เป็นแบบคาเรียร์ได้ชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะตอนเด็กๆจริงๆก่อนที่ผมจะมาทำดนตรีเป็นวงอะไรอย่างนี้ผมก็อยากร้องเพลงก็ร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนประมาณ 3-4 ขวบแล้วก็เล่นดนตรีตอน6ขวบแล้วก็มาเริ่มเล่นกีตาร์แล้วก็อะไรพวกนี้ตอนประมาณ9ขวบครับ 7,000 miles away from home from Bangkok Thailand วง Defying Decay ที่ทำมาอยู่ทุกวันนี้จริงๆผมก็ทำมาตั้งแต่เด็กก็ทำมาตั้งแต่ตอน3-4ทำอัลบั้มแรกก็ตอนประมาณปี 2013-14 อะไรอย่างเงี้ยปล่อยตอนปี 2015ผมไม่เคยได้ทัวร์ในไทยครับเพราะรู้สึกว่าที่ประเทศไทยมันไม่มีที่ให้ทัวร์สักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มีที่ให้ไปเล่นทัวร์แรกของผมที่ออกต่างประเทศจริงๆก็คือทัวร์ที่ประเทศจีนกับมะเก๊ากับฮ่องกงเคยมีความคิดบอกว่าที่ผมทำวง Define ในเคผมอยากจะเป็นเหมือนวงแรกๆที่แบบสามารถประสบความสำเร็จแล้วเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศได้ในเชิงที่ว่าแบบมีคนเหมือนจ้างไปเล่นแล้วก็มีพวกคนตรงนั้นมาดูผมรู้สึกผมอยากจะเป็นวงนั้นนะครับวงแรกที่แบบเหมือนเปิดโอกาสตรงนี้ให้แบบเหมือนคนอื่นอาจจะเห็นว่าจริงๆดนตรีก็เป็นแบบคาเรียร์ได้เพราะว่ามันยังคาใจมากเลยผมจำได้เลยตอนนั้นผมไปกินร้านญี่ปุ่นฮินาตะโอมาคาเซที่Central Embassy แล้วก็ผมไปกินคนเดียวอ่ะแล้วมันก็มีลูกกับแม่อีกคนนึงมานั่งแล้วผมก็โอเวอร์เฮิร์ดคอนเวอร์เซชั่นของเขาอ่ะลูกเขาบอกเขาอยากไปเรียนมหาลัยเบิร์คลีย์อยากเรียนดนตรีแล้วคุณแม่เขาบอกเลยบอกว่าดนตรีก็ให้มันเป็นฮ็อบบี้ไปสิให้มันเป็นงานอดิเรกเพราะดนตรีหาเงินไม่ได้นึกออกมั้ยแล้วผมอยากจะพรูฟให้จริงๆอ่ะว่าทำได้ดูอย่างลิซ่าแบล็คพิงค์ซึ่งผมก็ชอบมากนะเขาเก่งมากนะผมว่าแล้วจริงๆเขาเป็นคนไทยเขาก็อยู่ไทยมาเขาก็เก่งกันที่ไทยนะไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่าแบบเหมือนกับบอกว่าคนไทยก็ไม่สามารถพาเขาไปถึงจุดที่เขาอยู่ถึงได้วันนี้หรอกเพราะว่าแบบเหมือนเราไม่ได้มีความเชื่อในด้านนี้หรือว่าเขาจะง่ายหรือไม่คิดว่ามันทำเงินได้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เลยที่ผมไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยเท่าไหร่เลยไม่เคยมีทัวร์ที่เมืองไทยเพราะว่า culture ของการดูดนตรีสดเป็น culture ผมรู้สึกของทางเมืองนอกเขามากกว่าทางยุโรปและอเมริกาผมรู้สึกว่า culture ของที่นั่นก็คือว่าแบบการเสพดนตรีไม่ใช่การฟังดนตรีจากซีดีหรือแผ่นอย่างเดียวอ่ะแต่มันคือ culture ของการไป experience ดูดนตรีสดของเราผมตอนเรียนอยู่ที่นั่นคือแบบเหมือนกับบอกเฮ้ยวันศุกร์นี้ว่างเปล่าไปที่เวนิวนี้ว่ามันมีวงนี้เล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันมีบ่อยที่เมืองไทยการไปดูคอนเสิร์ตรู้สึกว่าใหญ่มากต้องแต่งตัวดีแล้วเอ้ยนึกออกมั้ยนานๆทีไปทีไม่ได้มีทุกวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมอยากจะไปทัวร์ที่ในประเทศไทยอ่ะผมก็อาจจะต้องติดต่อร้านเหล้าหรือผับอะไรแต่ละอันไปซึ่งประเด็นคือตอนอยู่ในผับอ่ะคนเขาก็ไม่ได้สนหรอกคนเขาก็ expect จะมาพาร์ตี้หรือว่ากินเหล้ากับเพื่อนจะนั่งโต๊ะอะไรอย่างงี้มันจะไม่ได้มีเวนิวที่แบบเหมือนเป็นเวนิวจริงๆอ่ะแล้วแบบเหมือนกับมีคนมายืนดูสักเท่าไหร่มี2สเกลเลยก็มี Impact Arena ไปเลยมันจะไม่มี Mid Size Venue สักเท่าไหร่อ่ะผมก็แค่อยากจะโชว์ให้ดูเฉยๆ It's a self-reflect บอกว่าสังคมเราเป็นยังไงแล้วอยู่ก็จะเห็นกราฟิกพวกyou know like ที่ฝรั่งเศสสมัยก่อน Versailles อะไรอย่างนี้แต่อันนี้ผมแค่ต้องการจะเปรียบเทียบให้ดูว่าสังคมมนุษย์เราไม่เคยเปลี่ยนไปเลยใน 1,000 ปี 2,000 ปี whatever เราก็ยังเหมือนเดิมมันมาจากตอนแรกที่ผมทำอัลบั้มใหม่คอนเซปต์ผมก็อยากจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องสังคมในที่ผมเห็นอยู่ทุกวันนี้ผู้ใหญ่คนนึงที่สนิทกับผมเขาบอกเขาเป็นห่วงเรื่องเพลงนี้แต่พอผมอธิบายให้เขาฟังไปเขาก็บอกเขายังเป็นห่วงอยู่เพราะเขาพูดประมาณว่าแบบเหมือนกับโอ้ตอนเด็กๆไม่รู้ว่าตอนเด็กๆ เขาเคยถูกสอนมาอย่างเงี้ยบอกว่าแบบเหมือนกับอันนี้คือแบบเหมือนของสูงหรือว่าอะไรเราห้ามพูดถึงแต่คนสมัยใหม่อาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นคนเขาเถียงกันนะในแบบเหมือนเรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องความคิดเห็นอะไรไม่เหมือนกันแต่ผมก็ทำอะไรกับมันไม่ได้นอกจากนั่งฟังผมก็ทำในสิ่งที่ผมทำได้เฉยๆแล้วผมก็เก็บมาแล้วผมก็เลยคิดว่าจะเอามาทำเป็นคอนเซปต์อัลบั้มวงร็อกผมรู้สึกบอกว่ามันเหมือนกับมันค่อนข้างเป็นคาเรียร์แพสแต่นี่บอกว่าแบบเหมือนกับมันทำไปได้ตลอดจนถึง
แก่เลยมันทำได้แล้วมันก็ทำได้ตลอดแต่ว่าที่สำคัญเลยคือแบบเหมือนกับบอกว่าอย่าไปยอมแพ้กับมันอ่ะก็เหมือนผมอย่างเงี้ยผมก็ทำมาแล้ว2อัลบั้มก็ไม่เคยมีความประสบความสำเร็จขนาดนั้นมันก็มีได้ทัวร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่ก็ไม่ได้มีคนมาสนใจซะขนาดนั้นเลยอ่ะครับเหมือนผมกล้าพูดเลยแบบตอนที่ผมทำเพลงThe Law 112มาเนี่ยเหมือนยอดทุกอย่างสตรีม whatever view แล้วก็ขึ้นชาร์ตมันดีกว่าทุกอย่างที่ทำมาทั้งหมดใน2ปีเลยซึ่งทำมาตั้งหลายปีนี่ออกมาทั้งอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ย2งานแล้วก็ so just don't give up มีความฝันบอกว่าก็อยากประสบความสำเร็จแหละอันนี้ก็อาจจะไม่ได้แปลว่าต้องดังหรืออะไรอย่างเป็นที่รู้จักขนาดอะไรอย่างนั้นนะถ้าเป็นได้ก็จะดีแล้วแต่ว่าจริงๆที่อยากจะทำก็คือผม enjoy ในส่วนของการเล่นดนตรีมากกว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมสามารถไปเล่นดนตรีอย่างนี้ได้ไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เป็นวงเฮดไลน์ตัวเองแล้วก็มีคนมาดูทุกคืนอะไรอย่างนี้ผมก็แฮปปี้แล้วนะ